สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูอ่อมหมูค่ะซึ่งมีความปลาเต็มๆเลยนะคะแล้วก็มีความอีสานนะคะทำง่ายค่ะแล้วก็ไม่ยากเลยค่ะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือหมูค่ะซึ่งเราได้หั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะก็คือผักชีลาวเราก็ได้ทำการเด็ดเขาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนี่ค่ะก็คือผักอีตูต้นหอมแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วนี่ก็คือบวบค่ะซึ่งเขาจะเรียกว่าบวบเล็บมือนางหรือว่าบวบงูค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนของเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงมีอะไรบ้างมีพริกแห้งมีหอมแดงมีตะไคร้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปตำเขาให้ละเอียดค่ะต่อไปค่ะก็คือลูกโดดค่ะซึ่งใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงแล้วนี่ก็เครื่องแกงที่เราได้ตำละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะค่ะใส่เครื่องแกงลงไปแล้วก็ติดแก๊สเลยค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราจะผัดให้เครื่องแกงหอมนะคะหรือว่าคั่วในกระทะโดยที่ไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะคั่วอย่างนี้เลยขั้นตอนต่อไปใส่หมูลงไปค่ะแล้วเราก็ทำการคั่วหมูกับเครื่องแกงไปเรื่อยๆค่ะสักแป๊บนึงจากนั้นค่ะเราก็จะทำการใส่เป็นน้ำล้างครกลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกนิดนึงค่ะเพื่อให้น้ำเขามีความพอดีนะคะต่อไปค่ะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปแล้วก็ตามด้วยบวบเลยนะคะน้ำเดือดจัดๆแล้วก็ตามด้วยกะหล่ำปีขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอให้บวบและกะหล่ำปีสุกค่ะต่อไปใส่ลูกโดดคือพริกกะเหรี่ยงลงไปจากนั้นให้เราใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาขั้นตอนนี้คือขั้นตอนของการปรุงรสชาตินะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปเล็กน้อยแล้วก็ทำการคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันและเพื่อนๆจะต้องชิมนะคะในขั้นตอนนี้ว่าขาดอะไรหรือเปล่าถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลลงไปได้ค่ะน้ำแกงเดือดจัดๆให้เราใส่ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมใบอีตู่ลงไปแล้วก็ทำการคลุกเคล้าต่อค่ะผัดเค้าไปใช้ทัพพีตะหลิวเนี่ยคนไปสักแป๊บหนึ่งนะคะขั้นตอนนี้จะไม่คนนานนะคะเพราะว่าเราต้องการแค่ผักชีอีตู่สลดลงไปเท่านั้นเสร็จแล้วเราก็จะทำการปิดแก๊สค่ะแล้วนี่ค่ะคือเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูแกงอ่อมแบบอีสานค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ